วัสดีครับผมหนุ่มทองแดงแร่งแร่เถื่อนครับวันนี้ก็หนุ่มทองแดงขึ้นมาอยู่บนป่าย่างหรือว่าอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ของหนุ่มทองแดงกลายเป็นสวนย่างแล้วนะเพราะว่าได้ให้เขามาช่วยถางให้เพราะว่าปีนี้หนุ่มทองแดงก็ไม่ได้ว่างที่จะถางเองแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็คือถางสวนอะไรเรียบร้อยหลังจากถางสวนเสร็จก็ขึ้นมาเปิดกรีดกันไปเล่นๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปิดกรีดหมดเพราะว่าการเปิดกรีดในครั้งแรกมันจะช้านิดนึงหลังจากเปิดกรีดแล้วก็เดี๋ยวก็ลงพาราไว้ทาด้วยพาราไว้เป็นสารบำรุงพวกนี้มันจะช่วยให้ยางไหลดีแล้วก็น่าจะสวยขึ้นส่วนยางก็กลายเป็นส่วนที่สะอาดสะอ้านและหลังจากนี้ตะวันหญ้าขึ้นมาหนุ่มตรงนี้ก็จะใช้จำพวกสารเผาไหม้นะเป็นยาฉีดเผาไหม้ก็คือจะฉีดหรือจะใช้สารดูดซึมก็ได้ใช้ในครั้งนึงในปีนึงก็คือใช้ครั้งเดียวก็มันจะเตียนโล่งไปทั้งปีเลยเราก็เนี่ยดูแลความสะอาดเมื่อที่ว่าสวนสะอาดเรียบร้อยขี้ยางก็จะไม่ค่อยสูญถึงทีนี้ไอ้พวกโรคพวกอะไรมันจะน้อยนะเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาแสงแดดที่ลงมามันก็ถึงพื้นดินมันจะดินไม่เป็นเชื้อราแต่ถ้าว่าเราปล่อยให้สวนมันรกด้วยมันก็จะเกิดเชื้อราหลายๆคนก็บอกว่าใช้เป็นเกษตรอินทรีย์นะเกษตรอินทรีย์ก็ถูกต้องเกษตรอินทรีย์แต่ก็คือต้องช่วยหาอะไรมากำจัดพวกเชื้อราในดินพวกเชื้อราที่ต้นเพราะว่าถ้าเชื้อรามันลงในดินแล้วก็จะทำให้เป็นโรคเน่าคนเน่าแต่ก็พาราไว้พวกนี้ก็คือจะช่วยได้แล้วก็เราวิธีการกรีดยางก็คือจะให้ทุกคนเข้ามาดูในคลิปของหนุ่มทองแดงนี่แหละหนุ่มทองแดงก็พยายามจะแนะนำวิธีจะไม่เรียกว่าสอนนะคือทำให้ดูเพื่อว่าหลายๆคนได้ดูแล้วก็พาไปได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าแต่ละคน1มีดใช้ไม่เหมือนกัน2ก็คือกรีดไม่เหมือนกัน3เวลาไม่เหมือนกันสถานที่แตกต่างกันต้นยางทุกต้นยังไม่เท่ากันนะเพราะว่าแต่ละอย่างมันก็คือเป็นงานของตัวเองนะงานเหมือนส่วนยางก็คืองานของตัวเองงานที่ว่าเราจะต้องมาตัดเองให้มันออกดูธรรมชาติว่าฝนมันจะตกไหมแดดออกไหมพวกเนี้ยมากมายการตัดยางเรียนทั้งชีวิตยังไม่จบแต่คนที่ว่าง่ายง่ายกรีดง่ายง่ายพวกนี้ก็คือลักษณะคือจะกรีดไม่ยืดไม่ยาวมีสวนเองก็ประมาณ20ปีไม่ถึง20ปีก็โค่นขายต้นพวกเนี้ยแต่ถ้าว่าสำหรับหนุ่มทองแดงที่ว่าหนุ่มทองแดงพยายามทำคลิปขึ้นมาเพื่อให้หลายๆคนได้ดูได้รู้ได้ศึกษาก็คือพยายามที่จะให้ทุกคนกรีดได้เกินร้อยปีในที่นี้ก็คือยางก็ยังออกดีหน้าก็ยังสวยสวนยางอะไรก็ยังเตียนโล่งอะไรเรียบร้อยนี่แหละคือประเด็นของหนุ่มทองแดงเพราะว่าหนุ่มทองแดงตั้งใจเลือกของที่มีคุณภาพเหมือนมีดกรีดยางแต่ละชนิดแต่ละประเภทที่ว่าเอามาก็คือเป็นของดีถึงประกอบมีดกันแกนที่หนุ่มทองแดงพยายามคิดค้นขึ้นมาก็เพื่อว่าช่วยให้ทุกคนได้เกิดประโยชน์ที่ว่ากรีดได้เร็วยิ่งขึ้นกรีดได้ดียิ่งขึ้นคนที่กรีดใหม่ก็จะกรีดได้เป็นเร็วแล้วก็กรีดได้ดีแล้วก็เท่าแก่รักเท่าแก่หลงพวกเนี้ย ถึงวิธีการรับก็เหมือนกันก็คือพยายามแนะนำว่ารับอย่างไรรับใบมีดมันคมเพราะว่ามีดแต่ละเล่มแต่ละยี่ห้อมันก็มีความคมไม่เหมือนกันแต่เราสามารถรับใบคมได้ทุกเล่มแต่มันจะกรีดได้ปริมาณที่น้อยกว่าเท่านั้นเองถ้าว่ามีดดีๆมันก็กรีดได้10ไร่ก็ยังไม่ทื่อแต่ถ้าว่ามีดที่ว่าคุณภาพไม่ค่อยดีมันก็กรีดได้ประมาณ100 200ต้นมันก็ทื่อต้องรับใหม่แล้วพวกเนี้ยมันก็จะมีในบทความในข้อมูลของหนุ่มตรงแดงตัวนี้หนุ่มตรงแดงพยายามจะไม่พลาดพิงให้ถึงใครแล้วก็พยายามจะเอามาใช้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
เพราะว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยจะทำให้ท่านได้ประสบความสำเร็จในการกรีดยางในที่นี้แล้วก็ในกรณีที่ว่าหลายๆคนสอบถามมาหนุ่มตรงนี้ก็พยายามเข้ามาตอบนะใต้คอมเมนต์ใต้ YouTube นี้แล้วก็ใต้ Facebook ใต้อะไรก็สามารถที่ว่าเข้ามาได้แล้วก็พยายามอยู่ในป่ายางก็หานะหาอะไรป้องกันกันยุงไว้เพราะว่ายุงมันก็เยอะเหมือนเปิดกรีดแรกๆนี้ก็ยุงมันเยอะเนี่ยหนุ่มตรงนี้ก็ใช้กล่องกันยุงแล้วก็ใส่ยากันยุงไว้เอาใส่ยางคาดไว้เพื่อไม่ให้ขวามันเปิดทำที่แขวนไว้กับสายเอวด้านหลังมันก็จะปลอดภัยควันมันก็จะไม่เข้ามาที่หน้าเราแต่ยุงเนี่ยเวลาเราเดินยุงมันก็จะเดินตามให้บินตามก้าวหลังนะถึงควันพวกเนี้ยมันก็ไปถูกแล้วก็อย่างน้อยก็คืออย่าลดไปได้ถึง 50-60% แล้วแหละยุงที่ว่ามากัดเราเวลากลางคืนก็เหมือนกันเมงมันก็จะไม่ค่อยตอมควายที่ว่าเรากรีดยางนี้มันก็ได้จะได้ประโยชน์เพราะว่าหนุ่มตรงเองทดลองแล้วทำแล้วก็รู้แล้วว่าดีถึงจะมาแนะนำทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามนั่นเองกดรักครั้งกดกระดิ่งนั่นแหละไว้เพื่อแจ้งเตือนทุกท่านสงสัยตรงไหนถามมาอย่าปล่อยให้เพียงแค่ได้ยินว่าน่าจะได้ยินจากคนอื่นว่าน่าจะแล้วไปเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงมาพิสูจน์กันว่าอะไรมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเท็จแล้วเราจะวิเคราะห์กันเป็นเรื่องๆโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญาตที่กล่าวคำว่าลากันไปก่อนบ๊ายบาย